พี่เวียเขาได้มีการขออนุญาตมั้ยคะกับการลงรูปล่าสุดของเราคือเป็นการส่งข้อความมาทิ้งเอาไว้ว่าขอลงรูปนะสวยแล้วแมวอ่ะก็ไม่ได้อ่านใช่ป่ะคะแล้วก็แบบเข้าไปอ่านประมาณแบบ20นาทีผ่านไปมันก็แบบเอ๊ะลงหรือยังอ่ะแล้วก็ไปดูตกใจไปเห็นรูปแบบนั้นแล้วคือทุกครั้งที่พี่เวียบอกว่าพี่เวียแบบขอหรือส่งมาให้เบลอ่ะความจริงคือเขาลงแล้วก็คือเบลยังไม่ได้อ่านนั่นแหละแต่แจ้งให้ทราบแล้วเรารู้สึกยังไงเขาก็ลงแล้วโอ้ยแอบตกใจนะไม่รู้ประชดไม่ประชดเลยแต่เขาบอกว่าเราสวยนะเราสวยขอบคุณค่ะแต่เขาไม่ได้ประชดนะเบลเขาพูดจริงนะถ้าจริงก็ขอบคุณค่ะแต่เวลาลงรูปอย่างในดูนี้เขาลงคิดถึงเราบ่อยเนาะอาจจะเพราะว่าด้วยความแบบไม่ค่อยได้เจอกันอะไรด้วยแหละค่ะแต่เรามันจะมีลงกับเขาบ้างไหมล่ะเราไม่ค่อยมีรูปพี่เขาด้วยแต่ว่าใช่แต่สวยมากยังไงคิดถ้าอะไรอย่างนั้นก็แบบว่าไม่รู้สิไม่เอาไม่พูดก่อนแต่การที่เขาลงแบบสองรูปติดต่อกันอะไรเงี้ยไปกลับก็ฟินด้วยค่ะแล้วก็โอเคนะพี่เกิดหลังเบลหรือไงอะไรหรอเบลเกิดอยู่ใช่ไหมหายใจไม่ออกเลยจะไม่ออกก็ไม่ไรก็เลยเห็นบ้างไม่เห็นบ้างค่ะแต่รุ่นนี้ก็จะเป็นประเด็นแฟนคลับฟินอะไรอย่างเงี้ยเราได้มีการคุยกับพี่เขาบ้างปะไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าคือสำหรับตัวพี่เขาแบบว่าถ้าเขาอยากจะลงอะไรเขาก็ลงของเขาเองเขาบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาเจอกันเราแบ่งยังไงถ้าเจอกันมันจะมีความพิเศษอะไรยังไงโอ้โหก็คงแบบกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเจอพี่เลยทำงานคือแบบตารางแบบค่อนข้างจะเต็มด้วยรวมถึงพี่เขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่แล้วปกติเดือนนึงได้เจอกันประมาณสักกี่ครั้งหรือว่านับไม่ได้เลยไม่เคยไม่ได้นับอะค่ะแต่น้อยครั้งใช่ค่ะพี่เขาก็งานเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะแบบหมดสิทธิ์โอกาสที่จะเห็นเบลลงรูปพี่เมียเดียวมันจะมีไหมอะเพราะว่าแฟนคลับเขาก็เรียกร้องเยอะเหมือนกันนะเบลคือถ้ามีโอกาสได้ถ่ายก็คงได้ลงหนูไม่ขอพี่เขาขอรูปจากพี่เขาขอรูปพี่เขามาลงไอจีตัวเองอย่างเงี้ยเหรอคะก็ต้องฟีพี่เขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยได้แมวถ้าลงก็แบบอยากถ่ายเองมากกว่าค่ะอ๋อแสดงว่าเราต้องไปฝึกโฟก่อนเราถ่ายรูปเก่งเราถ่ายรูปสวยเคยถ่ายพี่เขาบ่อยไหมครับไม่ค่ะแต่ว่าพี่คอยจับกล้องของเขาเองไหมอะไรนะคะพี่คอยจับกล้องของเขาเองไหมกล้องที่พี่เบียร์ซื้อเลยฟีมเบลเหรอคะใช่พี่เขาถ่ายแล้วพี่เขาให้เราจับกล้องก็มีบ้างค่ะบ้างมีบ้างแล้วฝีมือเราเป็นไงบ้างได้ถูกผมนะเราก็เปิดบ้างดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ถนัดกล้องฟิล์มแต่ถนัดดิจิตอลมากกว่านี่หรอแต่เราก็มีค่ะก็มีฟิล์มก็ต้องให้มันไปอดใจรอไปก่อนถ้าถามเราไปเที่ยวกันหน่อยที่เมียเขาบอกว่าถ้ามีพร้อมจะชวนไปเที่ยวเลยมีคิวเคลียร์คิวไปเที่ยวกันบ้างหรือยังครับยังไม่ได้เคลียร์คิวขนาดนั้นค่ะคือตอนนี้คิวยังไม่ค่อยนี่เท่าแบบยังไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ด้วยค่ะแบบถ่ายละครด้วยแล้วก็แบบมีงานอะไรอื่นๆที่แบบเหมือนก็ลงคิวเอาไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมาลุ้นว่าสักสิ้นปีอะไรเงี้ยจะมีคิวว่างหรือเปล่าก็นั่นแหละที่ติดของเบลเลยที่ยังคิวยังไม่ได้ไม่ค่ะพี่เขาด้วยพี่เขายุ่งจะตายไม่ได้วางแผนเสียเซลกับตัวเราไหมอ่ะกับการที่จะไปงานต่อไปอะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับ
ัวเบลนะคะคือฟีดแบ็กส่วนมากที่เบลได้รับอะไรเงี้ยคือก็จะค่อนข้างดีซึ่งแบบเบลก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบติดตามอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในส่วนของอย่างบางงานอย่างเงี้ยก็คือเป็นทางแบบทางทีมเตรียมให้บ้างหรือว่าเป็นตัวเบลเตรียมบ้างหรือว่าแบบช่วยกันเตรียมอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นเรื่องของแบบความเขาเรียกอะไรอะทีมงานหรืออะไรอย่างงี้ด้วยค่ะแต่ตัวเบลมั่นใจว่าทำกันบ้านมาดีในแต่ละครั้งที่จะออกงานก็ทำเต็มที่ที่สุดละค่ะใช่แล้วมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือดูแบบดูวิธีอะไรแบบนั้นก็เป็นธรรมดาว่าคือถ้าออกงานก็จะมีแบบไปฟิตติ้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามีชุดไหนที่แบบเราใส่แล้วเข้าหรือเหมาะแต่ว่าสิ่งที่เราจะแบบซีเรียสจริงๆเป็นเรื่องของเซฟตี้หรือว่าแบบดูว่าโป้ไม่โป้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะซึ่งแบบถ้าทำลูกค้าแฮปปี้เราก็ยินดีที่จะทำแต่ก็ยังมันมีชุดที่เราแบบเรารู้ด้วยเราแฮปปี้แต่ลูกค้าต้องการอะไรมีบ้างไหมเนี่ยมันไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ไม่มีนะคะค่ะแต่ว่ายังไม่มีสไตล์ดิบตอนนี้เราเองยังไม่อยากคิดที่จะตัดสไตล์ดิบมาคือมันแล้วแต่งานนะคะบางงานก็แบบก็มีบ้างหรือบางอย่างเช่นแบบถ้าชุดวันพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบทำเบลเตรียมเองซึ่งแบบเบลก็รู้สึกว่าเบลก็ทำงานมาเต็มที่แล้ววันที่แบบเบลสบายๆเบลก็อยากจะแบบสนุกกับการแต่งตัวบ้างอยากจะแต่งตัวแบบหลายๆแนวหลายๆแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคไม่ซีเรียสเนาะไม่ซีเรียสเลยค่ะก็ขอบคุณโอเคเลยอยากทำงานด้วย